ว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการก่อนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่9ตุลาคม2566ว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาทิพระพุทธรูปประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศาลปู่เจียมพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการศาลพ่อปู่ชัยมงคลพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและศาลตายายก่อนเดินทางเข้าห้องทำงานโดยมีดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชดร.พัฒนพัฒนทวีดลดร.ทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ภูธรจันทหงปุญญจรัสธำรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยที่ปรึกษาสพท.ผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสำนักของส่วนกลางผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ